าไม่อยากเป็นสิวอย่าทำสิ่งนี้เราต้องเข้าใจกันก่อนนะว่าสิวเนี่ยเกิดจากอะไรสิวเนี่ยเกิดได้จากพันธุกรรมก็คือถ้าพ่อแม่เราเป็นสิวเยอะๆตอนวัยรุ่นเราก็มีสิทธิ์จะเป็นได้นะคะแล้วก็มาจากฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยช่วงวัยรุ่นอย่างเงี้ยอย่างที่บอกฮอร์โมนมันก็ทำให้เราเป็นสิวได้นะแล้วก็ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนอนดึกตื่นสายนอนเที่ยงคืนนอนตีหนึ่งตีสี่อย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยว่าหน้าจะใสนะคะหน้าจะแก่และสิวก็จะขึ้นเมนก็จะไม่มานะซึ่งพี่เป็นฝนก็ย้ำหลายรอบนะคะว่าเป็นวัยรุ่นหรือวัยไหนก็แล้วแต่ควรนอนก่อนสี่ทุ่มนะคะแม้แต่พี่เป็นฝนก็ตามนะ30กว่าถ้าอยากสวยก็ต้องนอนก่อนสี่ทุ่มเพราะว่าถ้านอนหลังจากสี่ทุ่มเอาแล้วขอบตาเริ่มเป็นบีบแบนดาริ้วรอยเริ่มมานะคะก็เริ่มไม่สวยนะแล้วก็รวมถึงการกินอาหารด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนจะพูดให้ครบเลยนะคือถ้าใครเป็นสิวอะแล้วกะจะปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วทาครีมอะไรอย่างเงี้ยกะให้มันหายอะพี่ฝนบอกเลยนะว่าทำได้ไหมทำได้แต่มันใช้ระยะเวลานานมากมากแบบ6เดือน7เดือน8เดือนเลยอะแล้วไอ้รอยสิวอะหรือว่าสิวที่ขึ้นมามันก็จะเป็นรอยดำนะพอมันมีสิวใช่ป่ะเวลาเราทาครีมอะมันก็ไม่ซึมที่หน้าเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นสิวเยอะๆนะคะพี่ฝนก็แนะนำให้เราเนี่ยไปกดสิวได้นะกดสิวออกอะดีนะพวกสิวหัวหนองสิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้ามันไม่กดเราทาครีมมันก็ไม่ซึมเข้าหน้านะคะแต่ถ้าเรากดไม่ใช่กดเองนะกดในที่นี้ก็คือต้องไปหาหมออะกดหาพี่กุ้งก็ได้ที่พี่ฝนไปอะเราลองดูคลิปได้นะพี่ฝนก็หาทั้งพี่กุ้งหมอมนชนนิติพลและเราก็ไม่ควรจะกดสิวเองนะเพราะว่าถ้าเรากดสิวเองอ่ะมันก็จะยิ่งอักเสบแล้วก็กดไม่ออกนะคะทีนี้จะมาพูดเรื่องการล้างหน้าล้างหน้าเนี่ยเราควรจะล้างหน้าเช้าเย็นนะคะเราไม่ควรล้างหน้าทั้งวันนะน้องๆถามเยอะมากว่าพี่ฝนใช้โฟมอะไรอยู่ตอนนี้ก็ใช้เป็นของเซนกะนะคะเซนกะสีฟ้ากับสีขาวพอดีสีฟ้าหมดก็เลยมาใช้สีขาวเนี่ยก็ใช้อันนี้เป็นวิปโฟมนะทำไมถึงใช้ตัวนี้ก็เพราะว่าพี่ฝนใช้แล้วไม่แพ้นะคะแต่ถ้าเราเป็นสิวหนักๆพี่ฝนก็แนะนำให้เราไปใช้พวกเจลล้างหน้าจะดีกว่านะแต่ถ้าเราอยากใช้เซนกะได้ไหมก็ได้เพราะว่าตัวนี้ก็ไม่ทำให้หน้าแห้งแต่ถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์โฟมหรือว่าสบู่ล้างหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้หน้าเราแห้งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลองใช้แล้วหน้าแห้งก็แนะนำว่าเลิกใช้ไปก่อนหาผลิตภัณฑ์ที่มันอ่อนนุ่มอ่ะเราล้างหน้าแล้วหน้าต้องรู้สึกว่าไม่แห้งเกินไปนะคะทีนี้พอเราล้างหน้าเสร็จแล้วนะน้องๆไปซื้อน้ำเกลือเลยอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นกระปุกที่มันเป็นสีขาวๆขวดใหญ่ๆอ่ะแต่อันนั้นของพี่ฝนเพิ่งหมดไปนะคะอันนี้พี่ฝนก็เลยใช้เป็นแบบนี้ซื้อน้ำเกลืออย่างเงี้ยมานะน้ำเกลือใช้แทนโทนเนอร์ได้นะคนที่เป็นสิวหนักๆเพราะว่าน้ำเกลือช่วยฆ่าเชื้อสิวนะคะเวลาหลังจากที่เราไปกดสิวมาหรือว่าเราเป็นสิวเยอะๆใช้น้ำเกลือได้แต่พอสิวเราหายแล้วอ่ะเราก็ควรที่จะกลับมาใช้โทนเนอร์นะเพราะว่าโทนเนอร์ให้ความชุ่มชื้นกับผิวแต่น้ำเกลือไม่ได้ให้นะแค่ฆ่าเชื้อเฉยๆนะคะตอนเย็นทุกครั้งก่อนล้างหน้าพี่ฝนจะแนะนำให้เราอ่ะใช้เป็นพวก cleansing water ต่อให้เราไม่แต่งหน้าเราก็ควรที่จะเช็ดนะคะเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ได้นะการนิเย่ก็ได้หรือว่าไบโอเติมก็ได้บีฟิต้าก็ได้เนี่ยการนิเย่เป็นน้ำแบบเนี้ยใช้นะคะเช็ดหน้าตอนเย็นนะแล้วก็ล้างหน้าเสร็จปั๊บเช็ดน้ำเกลือทีนี้บำรุงเนี่ยว่าเราอ่ะใช้ครีมอะไรที่บ้านนะแต่ถ้าให้พี่ฝนแนะนำอ่ะตอนเนี้ยก็ใช้เป็นอันเนี้ยอยู่นี่การนิเย่ตัวนี้นะคะตัวเนี้ยถ้าเกิดใครไปกดสิวมาแล้วมันเป็นรอยดำอ่ะมันก็ดีขึ้นนะมันก็ทำให้จางได้ด้วยแล้วก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นไอ้นี่ด้วยนะเจลลดริ้วรอยอ่ะลืมหยิบมาของฮิลูสกาเนี่ยแหละที่พี่หยุ่นฝนใช้นะคะอันนั้นก็ช่วยได้ลดริ้วรอยเพื่อเวลาเราไปกดสิวหรืออะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ทิ้งรอยดำเอาไว้นะคะพอเราทาเซรั่มเสร็จใช่ป่ะเราก็ตามด้วยอันนี้เลยนี่อันนี้เป็นบูโนวาเจลนะคะก็ซื้อได้ที่ร้านขายยาเลยนะเป็นเจลว่านหางจระเข้ถามว่าเจลว่านหางจระเข้อื่นๆเอามาใช้ทาหน้าได้ไหมไม่รู้นะคะเพราะพี่ฝนไม่กล้าทาแต่อันนี้เภสัชอะที่ร้านขายยาเขาแนะนำก็เลยแบบของเภสัชอะของร้านขายยาเขาแนะนำมาแล้วก็เข้ามาศึกษาหาดูอันนี้ก็ดูปลอดภัยดีก็เลยกล้าเอามาทาที่หน้านะคะอันนี้หลอดที่2แล้วนั่นเนี่ยหลอดใหญ่มากอ่ะ130บาทเองใช้เช้าเย็นได้เลยนะคะแล้วใครที่มีปัญหาหน้าแห้งอันนี้ก็ไดอาบีเดิมอันนี้ก็ซื้อได้ที่ร้านขายยาเหมือนกันนะหลอดนึงก็ประมาณ100กว่าบาทเนี่ยตอนนี้พี่ฝนก็ใช้แบบนี้อยู่นะคะถ้าหน้าแบบสิวบุกหนักๆ นะก็จะใช้แค่นี้จะไม่ค่อยใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะรอให้สิวหายก่อนพอสิวหายแล้วเราก็ค่อยมาบำรุงให้หน้านุ่มหน้าขาวนะคะอ่ะ
และใครที่จะไปกดสิวนะคะก่อนไปกดสิวต้องทายาไหมคะก็ทายาละลายหัวสิวได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครไม่มียาละลายหัวสิวอะเราอาจจะใช้เป็นยูซาลีนตัวนี้ก็ได้นะคะทาก่อนที่จะไปกดสิวอันนี้ก็ช่วยได้แล้วส่วนใครที่เป็นสิวอักเสบหนักๆอะเราต้องใช้ยาแต้มสิวอะถามว่าพี่ฝนใช้อะไรก็ใช้ตัวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมใช้เองซื้อเองปลอดบี้แบนหมดแล้วเนี่ยแล้วระหว่างวันถ้าหน้ามันทำยังไงคะเราจะไม่ใช้กระดาษซับมันเช็ดหน้านะเพราะว่าถ้าเราใช้กระดาษซับมันเช็ดหน้าเนี่ยหน้ามันก็จะยิ่งผลิตน้ำมันออกมาแล้วทำให้เราเป็นสิวระหว่างวันให้เราใช้สเปรย์น้ำแร่นะคะเราหาซื้อขวดสเปรย์อย่างเงี้ยซื้อที่ไหนก็ได้นะขวดละ10 บาทเองแล้วเราก็ไปซื้อน้ำแร่ค่ะน้ำแร่ตามเซเว่นอ่ะพวกเอเวียงหรืออะไรเงี้ยมาเติมใส่พี่ฝนก็ทำแบบนี้นะคะแล้วเราก็ฉีดหน้าแล้วก็ใช้กระดาษซับใช้กระดาษเช็ดชั่วซับนะระหว่างวันนะคะใช้แทนกระดาษซับมันแล้วล้างหน้าเสร็จล้างหน้าเสร็จอะเราไม่ควรที่จะใช้ผ้าเช็ดตัวที่เช็ดตัวแล้วไปเช็ดหน้านะคะเพราะว่านั่นนะมันก็จะยิ่งทำให้เกิดสิวอะเช็ดตัวออกไปแล้วอะมันก็สกปรกใช่ไหมเช็ดคราบขี้ใครอะไรเงี้ยพี่ฝนอะใช้กระดาษเช็ดชู่ตลอดเลยนะคะเปลืองหน่อยแต่ว่าคุ้มกว่าการที่หน้าเป็นสิวใช้เช็ดเช้าเย็นอะไรอย่างนี้เลยกระดาษเช็ดชู่แบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องยาสระผมอะเวลาเราสระผมอะอย่าพยายามให้ยาสระผมมาโดนหน้าเรานะเวลาสระเราก็หงายหน้าไอ้หงายคอสระไปนะคะเพราะว่าถ้ายาสระผมมาโดนหน้าเราอะในยาสระผมมันก็มีพวกสารเคมีเนาะมีทั้งสารเคมีต่างๆอะนั่นแหละถ้ามันมาโดนหน้าเรามันก็จะทำให้เกิดการอุดตันนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าพยายามให้ยาสระผมมาโดนหน้าเราไม่ใช่พูดอย่างนี้เราไม่สระผมนะต้องสระนะคะปลอกหมอนอะเปลี่ยนกันบ้างไหมปลอกหมอนผ้าปูที่นอนอะปลอกหมอนก็เปลี่ยนบ่อยๆนะใครที่นอนน้ำลายยืดเนี่ยเปลี่ยนทุกอาทิตย์ได้ยิ่งดีนะคะเพราะนี่ก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเหมือนกันนะส่วนใครที่แต่งหน้านะก็ล้างแปรงแต่งหน้านะคะล้างทุกอาทิตย์นะก็จะช่วยทำให้พวกแปรงแต่งหน้าไม่สะสมพวกเชื้อโรคแบคทีเรียนะคะอันนี้ก็จะป้องกันสิวได้นะทีนี้เราดูภายนอกไปหมดแล้วนะคะถ้าเราดูแลดีขนาดดีและสิวยังขึ้นให้มาดูที่อาหารการกินเลยนะคือสิวอ่ะมันชอบน้ำตาลมากนะน้องๆชอบน้ำตาลขนมของหวานของมันของทอดสิวนะชอบคือจะบอกว่าไงอ่ะเชื้อรามันชอบกินน้ำตาลอ่ะยิ่งเรากินขนมของมันของทอดของหวานเยอะๆอ่ะเชื้อราในร่างกายเราแบคทีเรียในร่างกายเราอ่ะตัวไม่ดีอ่ะมันชอบมากเลยมันก็มากินใหญ่เลยอ่ะเหมือนเราไปเลี้ยงมันให้มันอุดมสมบูรณ์อ่ะมันก็มาผุดอยู่ที่หน้าเราอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสิวหนักๆนะคะแล้วไม่อยากเป็นสิวพี่ฝนก็แนะนำว่างดไปก่อนงดก่อนนะงดของมันของทอดของหวานนะคะน้ำตาลขนมทุกชนิดเลยนะงดก่อนหายก่อนแล้วค่อยกินโอเคเมื่อกี้มีน้องถามว่าขอวิธีกำจัดสิวเซียนใช่ไหมคะสำหรับพี่ฝนนะพี่ฝนแนะนำว่าให้เราอ่ะใช้แผ่นลอกสิวเซียนอ่ะแค่เดือนละก็พอนะเดือนละครั้งก็พออย่าใช้เยอะอย่าใช้ทุกอาทิตย์เพราะว่าตอนที่พี่ฝนเป็นวัยรุ่นน่ะอุ๊ยดึงมันเลยอ่ะอาทิตย์นึงดึง2ครั้งบ้างอย่าทำแบบนั้นนะคะเพราะว่าพอโตขึ้นไปแล้วอ่ะจมูกอ่ะรูผมขนจะกว้างแล้วตรงเนี้ยก็รูผมขนจะกว้างมันจะทำให้เราดูหน้าแก่ก่อนไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้เดือนละครั้งก็พอมันก็มีขึ้นบ้างไม่เป็นไรนะแค่เดือนละครั้งแล้วพอเราลอกสิวเซียนเสร็จนะคะเรารีบเอาน้ำเย็นเอาก้อนน้ำแข็งอ่ะไม่ใช่น้ำเย็นเอาก้อนน้ำแข็งมาถูเลยนะถูเพื่อปิดรูผมขนนะคะแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดเช็ดน้ำเกลือแล้วก็เอาก้อนน้ำแข็งมาถูนะคะไม่ใช่ลอกสิวเซียนเสร็จปั๊บปล่อยทิ้งเอาไว้ไม่ได้นะเพราะว่าการลอกสิวเซียนเนี่ยมันคือการดึงถอดรากถอนโคนใช่ป่ะแล้วตอนนั้นอะรูผมขนอะมันก็กว้างทีเนี้ยสิ่งสกปรกมันก็จะเข้าไปอุดตันมันก็จะทำให้เป็นสิวเซียนอีกนะคะสิวหนูขึ้นริมฝีปากทำยังไงดีถ้าสิวเราขึ้นริมฝีปากก็อย่างที่พี่ฝนบอกนะคะใช้น้ำเกลือนะเช็ดรอบๆริมฝีปากนะคะเราเป็นสิวหรือเราเป็นเลิมต้องแยกก่อนนะพี่ฝนก็เป็นเลิมได้นะคะถ้าแบบว่าใช้แพ้ลิปสติกหรือว่าไปกินอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ขึ้นเป็นเลิมตรงนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้น้ำเกลือนะคะเช็ดแล้วก็ใช้เป็นพวกลิปมันลิปบาล์มอ่ะทารอบๆนะคะรักษาความสะอาดจะช่วยได้นะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะคะพี่ฝนฝนอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนพี่ฝนฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย